คุยกันวันเสาร์ช่วง Book Club สนับสนุนโดยปตท.พลังที่ยั่งยืนว่าครอบครัวของเรานะครับเลี้ยงลูกแตกต่างไปจากทุกครอบครัวทุกครอบครัวก็คงรักลูกก็เลยไม่ได้คิดว่าจะมีอะไรพิเศษที่มาเขียนเป็นหนังสือแต่มีแรงกระตุ้นครับเนื่องจากว่าครั้งหนึ่งได้มีโอกาสเดินทางไปเที่ยวทางทะเลกับเพื่อนก็คือคุณโยธินนะครับดำเนินชาวนิตเนี่ยซึ่งเป็นเจ้าของกระดาษ WA แล้วก็ไปกับคุณคิมซึ่งก็อยู่ที่นานมีนะครับก็ไปเที่ยวด้วยกันอยู่บนทางเรือกับครอบครัวผมก็ไปด้วยทั้งหมดนะครับก็มีผมมีภรรยาแล้วก็มีลูกเขาก็คงเห็นอะไรในครอบครัวของเราก็เลยบอกว่าอยากให้เรามีโอกาสเล่าแบ่งปันประสบการณ์ในการที่เราใช้เลี้ยงลูกทำให้เขามีความรู้สึกว่าเขาเห็นแล้วมันรู้สึกเป็นครอบครัวที่ก็ต้องใช้คำว่าถ้าเป็นครอบครัวสมัยใหม่ที่ดูอบอุ่นแล้วก็ยังมีความเป็นไทยอยู่สูงนะครับสำหรับครอบครัวผมเนี่ยนะครับก็ชาวบ้านเขาชอบเรียกว่าครอบครัวต่อเต่าแล้วก็บังเอิญอีกว่ามีลูกคนหนึ่งก็คือน้องลูกตาลนะครับก็เข้าไปเป็นศิลปิน AF เป็น AF รุ่นที่2ก็ใครๆก็เรียกลูกตาล AF 2งั้นก็ความที่พอไปอยู่ในบ้าน AF ก็จะมีแฟนคลับเยอะแยะงั้นผมก็มีลูกเพิ่มเติมขึ้นมาเยอะแยะนะครับแล้วบ้านเราเนี่ยก็ชื่อเป็นตัวต่อเต่าทั้งหมดผมชื่อตู่ภรรยาชื่อนกกระเต็นนะครับลูกชื่อเต้ชื่อต้องชื่อลูกตาลและชื่อกระต่ายเขาก็เลยเรียกกันว่าเป็นบ้านเต่าเฮฮาครับคงจะเป็นสองมิติครับตัวผมเองเนี่ยเป็นผู้บริหารองค์กรมาผมเป็นกรรมการผู้จัดการในเนตครับเมื่อผม30ต้นๆหลังๆผมก็เป็นแบงก์เกอร์มาตลอดผมเคยเป็น CEO ของธนาคาร AIG เพื่อรายย่อยผมเคยเป็น CEO ของธนาคารนครหลวงไทยนะครับงานก็ต้องมีงานในงานบริหารมีหลักการต่างๆในการบริหารทฤษฎีการบริหารต่างๆก็นำมาใช้นั่นคือมิติหนึ่งส่วนอีกมิติหนึ่งก็คือผมมีความเป็นครูค่อนข้างสูงผมเป็นวิทยากรผมเป็นอาจารย์พิเศษบรรยายในมหาวิทยาลัยมา30กว่าปีต่อเนื่องวันนี้ก็ยังเป็นอาจารย์พิเศษอยู่ผมเป็นที่ปรึกษาคณะพันธุศาสตร์และการบัญชีของจุฬาผมเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะบัญชีธรรมศาสตร์นะครับงั้นความเป็นครูกับความเป็นผู้บริหารพอเข้ามาผสมผสานกันมันก็เอาสิ่งต่างๆเนี่ยมาเล่าสู่คนฟังโดยอิงหลักการทฤษฎีนะครับเพื่อเป็นตัวอ้างเหตุครับ SML จริงๆแล้วคำว่า S กับ M เนี่ยนะครับเป็นทฤษฎีการบริหารจัดการเราเป็นผู้นำองค์กรเราเป็นลีดเดอร์เราก็ต้องบอกเราเป็นหน้าที่ของเราที่ต้องสร้างความรู้สึกให้พนักงานทีมงานเรามีต่อองค์กรบอกต้องมี sense of trust ต้องมี sense of belonging ต้องมี sense of obligation ต้องมี sense of humor งั้นเราถึงก็บอกว่าต้องทำให้ลูกน้องเรามีความรู้สึกว่าศรัทธากับองค์กรมีความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมในองค์กรมีความรู้สึกในเรื่องของพระเดชพระคุณตลอดจนการรู้สึกถึงคุณค่าของความเป็นมนุษย์พอ IM ก็บอกว่าเป็นหลักการในการบริหารนี่แหละ management by objectiveทำอะไรต้องมีเป้าหมาย Management by role model เป็นต้นแบบที่ดี Management by example ทำตัวอย่างให้ดูนะครับ Management by motivation มีกระตุ้นสร้างแรงจูงใจ Management by walk around เดินดูผมก็เอาเรื่องสองเรื่องเนี่ยซึ่งผมต้องใช้ในการทำงานมาตลอดมาประยุกต์ใช้กับครอบครัวแบบไม่ให้ต้องใช้คำว่าเกิดความรู้สึกว่ามันแหมมันมีแต่วิชาการไม่ใช่แต่จริงๆแล้วมันเป็นหลักที่ดีในการบริหารจัดการอย่างที่มีกรอบพอตัว L เนี่ยเอามาเติมทีหลังเพราะว่าการเลี้ยงลูกตัวเล็กๆลูกตัวเล็กก็ไซส์เสื้อผ้าไซส์ small ตัว S ลูกโตขึ้นมาหน่อยก็มาเป็นไซส์ M เป็นไซส์ medium พอลูกโตๆก็เป็นไซส์ L ก็บอกว่า L เนี่ยเป็นอะไรที่ไม่ได้มีอยู่ในหลักการของการบริหารจัดการแต่เป็นความรู้สึกที่เรามีต่อครอบครัว L ตัวแรกมาจากคำว่า loveเมื่อลูกโตต้องเปลี่ยนความรักที่เคยรักเหมือนเด็กเล็กมาเป็นรักแบบเข้าเป็นผู้ใหญ่แล้ว L ตัวที่2มาจากคำว่า learn นะครับเราต้องเรียนรู้สิ่งที่ลูกเขาทำ
นะครับงานเขาเป็นยังไงเราจะได้พูดคุยกันไม่ใช่กลับมาบ้านลูกเขาก็เหนื่อยมาแต่เราไม่มีเรื่องจะคุยอะไรกับเขาเราก็ต้องรู้จักลูกคนนี้เป็นนักกฎหมายลูกคนนี้เป็นศิลปินลูกนี้เป็นนักการตลาดคุยได้ทุกเรื่องแอลตัวที่3มาจากคำว่า laughมาคำว่าหัวเราะเสียงหัวเราะเป็นอะไรที่สำคัญยิ่งๆในวันนี้สังคมไทยสังคมไหนๆเสียงหัวเราะมันหายไปเยอะแยะก็ทำไงจริงฮะเขากลับมาไม่ใช่เขากลับมาก็ดุแบบในละครนะครับว่าไปไหนมาอย่างงู้นอย่างนี้บอกแล้วใครมันจะมีความรู้สึกอยากจะมาคุยกลับมาก็มีเรื่องให้มันน่ารักให้เรื่องมันสนุกหัวเราะกันแล้วแอลตัวสุดท้ายเป็นอะไรที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วก็คือคำว่าไลฟ์สไตล์วันนี้ผมคุยกับลูกเขาถือไอ้ตัวโทรศัพท์มือถือเป็นสมาร์ทโฟนเราก็ต้องมีสมาร์ทโฟนเขาวอทแอปเราก็วอทแอปนะครับเขาไลน์เราก็ไลน์เขาจะสกายมาลูกไปอยู่ไหนอยู่ต่างจังหวัดลูกอยู่ต่างประเทศก็พูดคุยกันได้เหมือนเดิมงั้นเราก็มี 4L ขึ้นมาเพิ่มเมื่อเขาโตหลังจากจบการศึกษาทำงานละมันก็ยังสามารถที่จะมีความรู้สึกได้นั่นคือที่มาของคำว่า SM แล้วก็ L ครับครับก็ถ้าพอมาปรับเรื่องของครอบครัวไม่เอาเรื่องของการบริหารองค์กรนะครับตัว S เนี่ยก็คือช่วงที่วัยเขาเด็กตั้งแต่แรกเกิดมาอยู่ช่วงชั้นประถมเนี่ยเด็กเขาก็จะเป็นเด็กเขาก็บริสุทธิ์งั้นตรงนี้เนี่ยการใช้ความรู้สึกในการเลี้ยงความรู้สึกรักความรู้สึกห่วงความรู้สึกผูกพันความรู้สึกเป็นเจ้าของเอามาใช้ในการเลี้ยงเขาเนี่ยจะเป็นอะไรที่สร้างความอบอุ่นแล้วก็ความใกล้ชิดอย่างมากถ้าเราเลี้ยงลูกวัยเนี่ยได้เริ่มต้นได้ดีพอเขาเติมโตมาเป็นเด็กชั้นมัธยมเขาการแข่งขันในการเรียนจะสูงขึ้นต้องเลือกทิศทางอะไรต่างๆมันต้องไม่ใช่แค่ความรู้สึกละมันต้องเป็นความรู้สึกบวกกับความพร้อมในการบริหารจัดการเล็กๆโดยที่ไม่ให้ลูกรู้สึกว่าเราไปยุ่งเกี่ยวไปก้าวไก่เขาสี่ชุดแต่เราเป็นผู้ใหญ่เห็นอะไรมาเรามีความรู้เราทำงานเราเห็นสิ่งต่างๆมาอะไรดีไม่ดีไปช่วยกำหนดกรอบใหญ่ๆไว้ให้ลูกแต่ไม่ได้กำหนดรายละเอียดให้กับลูกก็เป็นการบริหารจัดการงั้นเราบอกว่างั้นตรงนี้เขาต้องมีเป้าหมายจะเรียนสายวิทย์เรียนสายศิลป์ไปเรียนต่อสายวิชาชีพหรือไปอะไรก็แล้วแต่นะครับเสร็จแล้วเราก็ต้องให้เขามีความรู้สึกว่าเออคนนี้จะประสบความสำเร็จต้องนอกจากมีความรู้ต้องมีความมุ่งมั่นต้องมีงูอย่างนี้เราก็เป็นต้นแบบเขาดูเป็นตัวอย่างเขาดูตลอดจนถึงการติดตามงั้นในหนังสือเนี่ยนะครับพอช่วงที่เป็นช่วงเขาเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมานิดนึงเป็นเริ่มเป็นหนุ่มเป็นสาวนะครับอยู่ชั้นมัธยมปลายอยู่มหาวิทยาลัยเราต้องยังใช้ความรักแต่ต้องมีผสมผสานกับการบริหารจัดการโดยที่ไม่สร้างความรู้สึกว่าเราไปก้าวไก่ชีวิตเขาพอจบแล้วมันก็ในเรื่องของวัยโตละผมเขียนมีแถมไปในเรื่องของ XL วันนี้ลูกผมวัย XL ลูกผมทำงานกันมาพักใหญ่ๆนะครับความรู้สึกต่างๆที่เราเคยหล่อหลอมเขาไว้อย่างเขาเป็นเด็กมาถึงเซตนี้เราก็เริ่มเห็นผลเสร็จนี้เราก็เห็นดอกผลที่มันออกมาอย่างงดงามก็มีความภูมิใจมีความรู้สึกที่ดีนะครับมีเพื่อนฝูงหลายคนก็บอกก็เห็นครอบครัวเต่าเฮฮามานานก็รู้สึกถึงสัมผัสได้ถึงความอบอุ่นครับเราไม่ได้เป็นครอบครัวที่วิเศษกับคนอื่นเราเป็นครอบครัวปกติเราเป็นครอบครัวที่อยู่กันด้วยความเข้าใจให้เกียรติกันนะครับแล้วก็ผสมผสานกับความรักที่เรามีให้ต่อกันครับผมคิดว่าหนังสือเล่มนี้น่าจะเป็นต้องใช้คำว่าเช็คลิสต์ที่ดีนะครับถ้าอ่านก็มันก็เป็นหนังสืออ่านง่ายๆสนุกนะครับนี่คนที่เขาอ่านแล้วเขาบอกมานะครับไม่ได้ผมพูดเองนะครับเขาบอกว่าอ่านง่ายๆสนุกเขายังเสียดายว่าผมไม่ได้ยกตัวอย่างให้ชัดเจนแต่ถ้าบอกเลยว่าถ้าสำหรับผมเนี่ยท่านลองไปอ่านท่านอย่าเอาตัวอย่างที่ชัดเจนนี้ไปใช้ท่านเอาเพียงแนวคิดไปเป็นกรอบไปทดลองใช้ในการเลี้ยงลูกของท่านผมยืนยันอยู่ว่าความคิดของผมไม่มีแบบพิมพ์เขียวสำหรับการสร้างคนไม่ใช่ตัวสิ่งก่อสร้างเราไม่มีบูพิ้นไม่มีแบบพิมพ์เขียวงั้นแต่ละคนแต่ละช่วงเวลาแต่ละวัยคนละอย่างกันงั้นในหนังสือเล่มนี้นะครับจะให้เป็นข้อคิดให้เป็นกรอบให้เป็นเช็คลิสต์ไอ้เราเคยทำมาแล้วบ้านเต่าเฮฮาเขาทำอย่างเงี้ยเหมือนกันไหมใช่ไม่ใช่แล้วมันดีไหมมันดีเพราะอะไรมันไม่ดีเพราะอะไรถ้ามีโอกาสย้อนกลับมาทำใหม่จะเป็นยังไงนะครับไม่ใช่ว่าพอผิดไปแล้วมันเป็นอะไรที่มีโทษสาหัสกันไม่ใช่กลับมาเริ่มต้นกันใหม่ค่อยๆปรับกันด้วยในหนังสือเล่มนี้มีทริคเล็กน้อยแม้กระทั่งบอกว่าบ้านเนี้ยไม่เคยหวงคำว่าสวัสดีขอบคุณขอโทษเสียใจนะถ้ามีจังหวะที่เรา
พูดนะครับสร้างความรู้สึกที่ดีเราทำตลอดเวลากลับมาถึงบ้านขับรถไปเที่ยวกันมาก็ขอบคุณลูกนะวันนี้เป็นเพื่อนพ่อเขาก็ขอบคุณเราผมมีคนช่วยขับรถเขาก็ขอบคุณคนช่วยขับรถก็สุดมันเป็นอะไรที่น่ารักนะครับแล้วก็พอทำไปจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องปกติเลยครับต้องบอกว่าในช่วงของ Excel เนี่ยเป็นช่วงที่ผมมีความรู้สึกว่าผมได้เห็นอะไรหลายๆอย่างเป็นสิ่งที่คล้ายที่ภรรยาผมก็คือคุณดารินกับผมได้ทำกับลูกๆมาเรามอบให้เขาไปด้วยความรักหลายสิ่งหลายอย่างมันได้กลับมาปีที่แล้วเราครบรอบแต่งงาน36ปีลูกๆเขาก็มีหน้าที่การงานเขาก็รวบรวมเก็บหอมรอมริบพาเราไปเที่ยวมัลดีฟซึ่งเป็นที่ที่ผมอยากเคยอยากเที่ยวมากเพราะว่าตอนที่ผมทำงานใหม่ๆเราไม่มีฐานะเราก็ไปเที่ยวมันแพงมากเราก็ไม่ได้ไปเขาก็คงเข้าใจเขาคงเคยได้ยินเขาพาเราไปเลี้ยงฉลองครบรอบแต่งงาน36ปีที่มัลดีฟมันก็เป็นสิ่งที่ตอบแทนกลับมาโดยเราไม่ได้คาดหวังอะไรมากมายอย่างนั้นแต่ก็เป็นความรู้สึกที่ดีมากๆส่วนจะบอกจะเขียนหนังสือใหม่หรือเปล่าอันนี้ต้องบอกเลยว่าหนังสือเล่มนี้ก็ไม่ได้มีความตั้งใจในเบื้องต้นว่าจะออกมาหนังสือลักษณะอย่างนี้นะครับไม่มีแรงบันดาลใจแต่มีแรงกระตุ้นจากคนรอบข้างที่เขารักแล้วก็ให้เกียรติเราก็เป็นที่มาของหนังสือเล่มนี้ครับ